มาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาแกบอกแกก็จะไม่ได้เงินนี่เอาหรือเปล่าล่ะถ้าเอาต้องปิดปากเอาไหมเท่านั้นอะมึงนี่มันมากไปนะเป็นเด็กเป็นเล็กแค่นี้ก็พอแล้วเปล่าค่ะพอดีหนูไม่ค่อยรู้เรื่องยาก็เลยให้อีใบมาช่วยดูให้หนังสือต้องไม่ค่อยออกหนูมีอะไรคะมีอะไรกินบ้างไหมอ่ะพวกฉันยังไม่ได้กินข้าวมาเลยอ่ะมีแต่กับข้าวเย็นอยู่หน่อยนึงไม่รู้กินเป็นหรือเปล่าแกงไตปลากับเนื้อเค็มค่ะได้งั้นเดี๋ยวแกยามานี่แล้วก็รีบไปจัดหาอาหารมาฉันกินด้วยเร็วๆนะได้ค่ะได้ค่ะแล้วหนึ่งนี่มายืนจ้องหน้าทำไมฮะเขาให้ไปต้มน้ำมาต้มหรือยังยังก็ยังไม่รีบไปต้มอีกอะฮะเขารอน้ำร้อนแกอยู่นะว่าไงนะชมว่าฉันสวยเหรอแหมแกนี่ปากหวานจริงเลยนะ
ยายเองก็สวยเหมือนกันแหละจริงสิแต่ตอนนี้นะฉันว่าแกรีบไปต้มน้ำก่อนดีกว่าป่ะคืนชักใช้สองคนนั้นมันโมโหขึ้นมามันบีบคอแกฉันไม่รู้ด้วยนะนี่มียาอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมียาแก้ปวดกับพิงเตอร์อ่ะดีเอาไปให้พี่สาวฉันก่อนป่ะแล้วพี่อ่ะพี่ก็ใช่สิพี่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะพี่ก็เจ็บแผลเหมือนกันไม่ใช่หรอพี่ทำแผลก่อนนะฉันยังพอทำได้เอาไปให้พี่สาวฉันก่อนป่ะก่อนจะร้องขึ้นมามากกว่านี้ยาแก้ปวดกินนี่ก่อนแล้วกันขอบใจได้เรื่องไหมปีเตอร์ไม่ได้เรื่องไงไปยิงมืดอย่างเงี้ยนะหาตัวมันเจอยากก็ครับผมว่าวันนี้เราพักแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็หาต่อตอนนี้มืดแล้วก็ดีเหมือนกันสั่งการไปทุกด่านนะให้ตรวจตายเข้มงวดที่สุดสงสัยอะไรติดต่อฉันได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวหมดแถวนี้มีที่พักหรือโรงแรมใกล้ๆบ้างหรือเปล่าผู้กองขับรถผ่านด่านควนขนุนฮะประมาณ20กิโลโรงแรมอยู่ซ้ายมือนั่นนะครับขอบใจมากที่เจอกันนะโอเคครับมาพวกเราขอนี้ตอนนี้ก่อนน้องเปิดห้องพักหน่อยนะเอาเตียงเดี่ยว2ห้องขอโทษครับผู้กองปีเตอร์หรือเปล่าครับเฮ้ยทำไมรู้จักวัววะอ๋อพลีสารวัตรทุยครับโทรมาจองห้องท่านเรียบร้อยแล้วครับสารวัตรทุยโทรมาจองห้องเหรอใช่ครับท่านสั่งให้เปิดห้องให้ผู้กองกับผู้พันเพชรชลาครับเขาอยู่มาถึงดีกับเราอะฮะคงจะเริ่มเห็นความดีของคุณแล้วมั้งนี่ครับกุญแจห้อง414อ้าวห้องเดียวเหรอใช่ครับท่านสั่งเพื่อความประหยัดจองห้องเดียวแต่มี2เตียงนะครับว่าไงคุณก็ได้ไม่มีปัญหาครับน้องขอกุญแจห้องหน่อยห้องอะไรครับ416นี่ครับโอเคครับคุณไม่กลัวผมนะกลัวคุณกลัวทำไมอ้าวนี่คุณอยู่สองต่อสองกับผู้ชายในห้องนะเนี่ยกับคนอย่างคุณเนี่ยเหรอฉันว่านะคุณต่างหากอะที่เป็นฝ่ายกลัวฉันผมเหรอแหละกลัวคุณใช่ฉันว่าคุณดูไม่ประสีประสาเรื่องอย่างนั้นเลยนะคุณดูเหมือนเด็กอ่อนมากกว่าไก่แก่นี่คุณสมประมาทผมมากเกินไปแล้วนะได้ผมจะทำให้คุณรู้ว่าผมเป็นเด็กอ่อนหรือว่าไก่แก่กันแน่
ณนี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆฉันแค่หยอกเล่นคุณก็ฉวยโอกาสฉันขอเตือนคุณเอาไว้นะคืนคุณทำอะไรกับฉันแบบนี้คราวหน้าฉันไม่จะคุยจริงคุณจริงลมหมดหรือว่าให้ข้าฮัลโหลน้าเหรอครับผมตอนนี้สองคนเข้าห้องเรียบร้อยแล้วครับอืมแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมยังไม่ได้เลยครับโอเคหรือจับตาดูสองคนนั้นให้ดีนะอย่าคลาดสายตาเจอหลักฐานอะไรเอามาให้อุ้ยหมดครับผมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวพวกหนูลงไปนอนข้างล่างเองค่ะดีห้องนี้ใหญ่พอสำหรับนอน4คนขอบใจกันมากไปนอนแล้วล่ะเออข้างในมีตู้เสื้อผ้านะคะของคุณหมอกับลูกๆสาวเผื่อพวกคุณจะใช้ได้บ้างขอบใจค่ะมีอะไรเรียกใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะยินดีค่ะนี่อะไรอ่ะน่ะแล้วจะนอน4คนห้องเดียวกันเนี่ยหรอใช่เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าคนอื่นไม่อยากนอนห้องนี้นอนห้องอื่นก็ได้นะแต่กระเป๋าเงินต้องอยู่ห้องนี้ดีงั้นน่ะนอนรวมๆกันเนี่ยแหละดีถ้าใครหายไปอ่ะจะได้รู้เดี๋ยวเธอ2คนพี่น้องนอนบนเตียงกันฉันก็จะเผื่อนอนกับพื้นนึงอ้าวทำไมอย่างงั้นน่ะพี่ติ๋มทำตามที่กูบอกแล้วเงินน่ะเงินวางไว้กลางห้องเนี่ยNo.
ฉันนึกแล้วว่าพี่จะต้องทำอย่างนี้ทิ้งกระเป๋าไม่งั้นฉันยิงเนี่ยพวกมึงชักกันบ้าใหญ่แล้วเนี่ยกูจะไปเข้าซ่วมเข้าซ่วมแล้วทำไมต้องเอากระเป๋าไปด้วยถ้ากูเข้าซ่วมออกมาไม่เจอพวกมึงอ่ะเข้าซ่วมจริงเหรอใช่ฉันจะไปขี้เธอจะไปดูไหมว่าไงกายเธอจะไปดูแทนพี่สาวเธอไหมเธอสองคนนี่หูไวเหมือนกันไม่ได้หรอกเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครถ้ากูจะเอากระเป๋าไปจริงคงไม่มีวันได้ตื่นพิชราว่าไงสัญญามาเดี๋ยวก่อนเข้าศูนย์ผมว่าผมแวะลงพักหน่อยถามสารวัตรใหญ่ดูว่ามีกำลังตำรวจเหลืออยู่ไหมจะได้เรียกไปสมทบพวกเราไงได้ฉันเกือบเสร็จละเร็วครับเฮ้ยนะผู้กองปีเตอร์รู้ตัวแล้วว่ะเฮ้ยปิดรูก่อนเร็วทำอะไรของคุณเหรอปีเตอร์ผมกำลังสงสัยว่ามีคนเจาะรูแอบดูเราสิฮะมีคนแอบดูเราเหรอกูไปดูข้างห้องไมีอะไรเหรอคุณสองคนมีธุระอะไรอ่ะขอโทษค่ะเราเคาะห้องผิดไหนคุณว่ามีคนแอบดูเราไงฉันไม่เห็นก็จะมีพิรุธอะไรเลยนี่รู้อยู่นะเขาคงไม่ได้แอบดูเราหรอกมั้งท่าทางเหมือนคนต้องตื่นนอนอาจจะเป็นลูกเก่าก็ได้ก่อนออกไปคุณก็อย่าลืมหาอะไรแปะไปด้วยแล้วกันห้องที่อยู่ติดกับห้องผมนะห้อง416ใครมาพักชื่ออะไรเดี๋ยวนะครับอ๋อชื่อสมพงษ์ครับเป็นเซลแมนขายยานะครับยังติดใจเรื่องรูนี่อีกเหรออย่างน้อยก็ต้องเช็คให้รอบคอบนะคุณฉันว่าคุณดูหวาดระแวงไปหน่อยแล้วปีเตอร์นี่คุณเรื่องที่เราทำอย่างนี้ถ้าเกิดถูกจับได้
ไม่โดนประหารชีวิตก็ติดคุกตลอดชีวิตเลยนะคุณแล้วผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นไม่หรอกนะเชื่อฉันสิถ้าเราจัดการกับไอ้สองคนนั้นสำเร็จนะทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนูพูดพลาดไปนะเว้ยเดี๋ยวไก่ตื่นนะเว้ยตอนนี้ผู้กองกำลังสงสัยพวกเราอยู่นะเว้ยงั้นเราตามไปทางแล้วกันไอ้เพื่อนอะไรพี่ติ๋มกระเป๋าเงินอยู่ไหนกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินก็อยู่กับพี่ไม่ใช่เหรออยู่ที่ฉันได้ไงอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่อยู่มึงเอาไปทั้งนั้นบอกกูไหมกูยิงจริงด้วยนี่จะบ้ากันใหญ่แล้วเหรอฉันบอกแล้วไงฉันไม่รู้เรื่องนี่มันเรื่องอะไรกันนะฮะจะเรื่องอะไรเหรอก็พี่ติ๋มไม่ดิคิดหักหลังพวกเราตัวเองคนเอาเงินไปแล้วหาว่าฉันเอาไปอ้าวพี่เต๋มทำอย่างนี้ก็ไม่สวยแน่หัวเธอสองคนเธอสองคนเอากระเป๋าเงินไปใช่ไหมก่อนฉันเผลอหลับทำไมกูไกลเอ๊ะพี่เต๋มก็กระเป๋าเงินอยู่กับพี่อ่ะแล้วพี่มาหาว่าคนอื่นจะไปได้ยังไงฉันว่าอย่างนี้มันไม่สวยนะตายไปข้างเลยดีกว่าใช่อย่าเล่นมุกนี้นะเอาเงินคืนมาดีกว่านี่พี่เต๋มพูดกันตรงๆเลยนะเอาเงินคืนมาดีกว่าไม่งั้นฉันยิงพี่จริงๆด้วยกูบอกว่ากูไม่ได้เอาเงินไปกูหนวดกันไงวะว่าพวกเราเนี่ยต้องเอาไปสักคนนึงเนี่ยเอ๊ะพี่ติ๋มพูดอย่างนี้มันก็สวยอะดิก็นอนมีอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครเอาไปก็ต้องรู้สิใช่ถ้าใครเอาไปอะคนคนนั้นคงหายไปด้วยแต่พวกเราก็อยู่กันครบนี่ใช่ไหมวะใช่ต้องเป็นมันสองคนแน่ๆเลยอ่ะป่านี้ลูกเปิดไปถึงไหนแล้วอ่ะไปเร็วเร็วนี่เร็วก๊อกอีใบมึงทำอะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรกัน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 มึงสองคนนี่ดิขโมยเงินกูมาใช่ไหมเรื่องอะไรกันเนี่ยก็กระเป๋านี่ไงแกสองคนคิดจะขโมยกระเป๋าเราใช่ไหมหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหก็เห็นอยู่อีใบเอากระเป๋ามาแกสองคนอยากตายเหรอโอ้คุณคะถ้าพวกหนูสองคนขโมยมาจริงหนูก็หนีไปแล้วดิจะมาอยู่ให้พวกคุณฆ่าทำไมล่ะก็จริงของมันนะพี่ติ๋มแล้วกระเป๋ามาอยู่กับอีใบได้ไงสงสัยเมื่อเช้าหนูให้มันเรียกพวกคุณทานข้าวแล้วมันคงเห็นกระเป๋าพวกคุณตั้งอยู่ในห้องมันก็เลยเอาลงมานึกว่าจะมีผ้าซักมั้งคะใช่ไหมอีใบใช่ไหมเชื่อหนูเถอะค่ะมันไม่มีเจตนาจะขโมยของของคุณหรอกเกิดมาสติมันก็ไม่เต็มเต็งอยู่แล้วหูก็หนวกปากก็เป็นใบถ้าจิตใจมันเลวกว่านี้มันก็ไม่ควรจะเกิดมาเป็นคนแล้วล่ะค่ะอภัยให้มันเถอะค่ะก็ได้แต่ทีหลังจำไว้นะห้ามมายุ่งกับของของเราจ้าบอยบายไปด้วยกราบขอบคุณนั่นนะสิเดี๋ยวทีหลังอย่าไปยุ่งของเขาขอบมือสวย
จำไว้นะพี่อยากจะช่วยไปหยิบของคนอื่นเขาสวยเขาไหมล่ะฉันครบล้านเจ็ดห้าพี่เต็มเห็นเอาว่าเงินอยู่ครบแล้วเจ็ดล้านจะว่าไปแล้วเนี่ยเงินเจ็ดล้านมันก็ไม่เยอะนะพี่กุ๊กใช่แต่จะว่าไปมันก็ไม่น้อยหรอกไม่น้อยเหรอนี่เราต้องหารสี่นะนี่ถ้าเธอว่ามันน้อยเนี่ยเอาส่วนของเธอให้ฉันก็ได้เรื่องอะไรอ่ะเอาล่ะสรุปว่าตอนนี้เงินอยู่ครบแล้วฉันว่าเราควรจะหาที่เก็บเงินให้เป็นที่เป็นทางไม่ควรมาวางเลี่ยราดแบบเนี้ยเดี๋ยวก็หาอีกฉันก็ว่างั้นน่ะเราต้องหาที่เก็บเงินให้ปลอดภัยไม่งั้นน่ะไม่ต้องหลับต้องนอนพอดีแล้วจะเก็บเงินไว้ในตู้นี้เลยเพราะมีกุญแจด้วยก็ดีเหมือนกันมีกุญแจจะได้ดูแน่นหนาหน่อยเปิดตู้นี้ได้จะต้องมีกุญแจ2ดอกเนี่ยกายหยิบไม้ขีดมาหน่อยดิเราจะจับไม้สั้นไม้ยาวกันใครได้ไม้สั้นคนนั้นจะเป็นคนถือกุญแจดีจังฉันได้ไม้สั้นฉันก็สั้นเหมือนกันเป็นอันว่าฉันกับกุ๊กเนี่ยจะเป็นคนถือกุญแจเอาล่ะฉันว่าตอนนี้เก็บเงินก่อนดีกว่านะจะได้อาบน้ำกินข้าวกินปลาสักทีบอกว่ากับข้าวเสร็จแล้วทีหลังมาให้ซุ้มให้เสียงหน่อยอย่าทำลับๆล่อๆค่ะจะมาบอกพวกคุณว่ากินข้าวได้แล้วปลากุ๊กกินข้าวดีกว่าจ้ะพี่เบิร์ดไปก่อนเถอะฉันขออาบน้ำก่อนเดี๋ยวรีบตามไปนะไก่แล้วเธอไม่กินข้าวอ่ะยังอ่ะฉันจะอาบน้ำก่อนไงหวังว่าเธอสองคนเนี่ยคงไม่คิดที่จะวางแผนขโมยเงินหรอกนะแหมพี่ติ๋มร่วมเป็นร่วมตายกันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เชื่อใจกันอีกเหรอนี่กุ๊กพี่ติ๋มเขาล้อเล่นนะน่ะไปพี่ติ๋มกินข้าวปล่อยสาวๆเขาอาบน้ำกันไปนี่พี่กุ๊กที่นี่บอกว่าพี่จะหาจังหวะฉกเงินจากมันเนี่ยฉันว่ามันคงยากแล้วแหละนะเพราะตอนนี้ทั้งไอ้ติ๋มกับไอ้เผือกมันระวังตัวกันใจอ่ะเราคงไม่มีโอกาสแน่ๆเผลอๆนะอาจจะไม่ได้สักบาทเลยก็ได้อ่ะฉันว่าเราควรจะบอกมันว่าขอแบ่งเงินแล้วแยกทางกันไปเลยดีกว่าไม่ฉันบอกแล้วไงว่าเราจะไม่แบ่งเงินแล้วให้มันเด็ดขาดแต่ฉันไม่อยากถูกฆ่าตายนะแกเชื่อฉันสิ
ตอนเนี้ยฉันมีแผนละแผนอะไรเราจะใช้ให้ไอ้เผือกฆ่าไอ้ติ๋มถึงขั้นต้องฆ่ากันเลยเหรอก็ใช่อ่ะสิถ้าไม่ฆ่าแกคิดเหรอว่าไอ้ติ๋มมันจะให้เงินเราง่ายๆอ่ะแต่มันไม่ง่ายงั้นสิพี่กุ๊กพี่อย่าลืมนะว่าไอ้ติ๋มกับไอ้เผือกมันเป็นเพื่อนกันแกไม่เห็นเหรอว่าไอ้เผือกหลงที่จะตายไปเชื่อฉันสิฉันจะเป่าหูมันเองไอ้เผือกโง่จะตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยฉันกับแกก็จะช่วยกันจัดการไอ้เผือกหมายความว่าเราต้องลงมือฆ่ามันเองเลยเหรอใช่ไม่อ่ะพี่กุ๊กฉันไม่กล้าฆ่าคนหรอกตัดแกต้องกล้าถ้าแกอยากได้เงินเข้าใจหรือเปล่าพี่บินถึงปีนบ้านทันเลยตรงนี้ก็ไม่เจอนี่ก็ไม่มีหายหัวไปไหนของมันวะนั่นอยู่สิเราค้นหาพวกมันจนตรวจทั่วแล้วจะไม่เจอร่องรอยของมันสักเม็ดหรือว่าเราหาผิดทางพวกมันอาจจะไม่ได้มาที่นี้หรอกเป็นไปไม่ได้อะจากจุดที่มันเปลี่ยนรถตรงนี้เนี่ยนะมันจะไปแถวไหนได้นอกจากแถวนี้อะที่ไหนโอเคตรวจใช้บริเวณนั้นที่ทั่วนะเดี๋ยวเจอกันนี่ไหมหน่วยสี่เจอรถติดแต่ที่มันจอดอยู่ไหมล่ะตรงไหนอะบริเวณริมทางน้ำบอกแล้วมันต้องอยู่แถวนี้แหละวันนั้นคงหายพี่ติ๋มอันนี้เราเอาไงเนี่ยจะอยู่ที่นี่กี่วันอ่ะนี่กระถินแม่น้ำนี่ไปสุดที่ไหนแม่น้ำนี่นะไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาถึงชายแดนค่ะถึงชายแดนเลยเหรอค่ะแล้วถ้าเกิดข้ามไปฝั่งนู้นน่ะถ้าข้ามไปฝั่งนู้นข้ามเขาไปอีกลูกอ่ะจะถึงหมู่บ้านอ่ะแต่ที่ดีค่ะมีแต่โจรทุนูแต่ถ้าออกทางหลังบ้านเนี่ยไปไหนถ้านี่ไปเรื่อยๆทะลุป่านะเข้าจังหวัดค่ะนี่กระถินถ้าล่องเรือไปสุดชายแดนในใช้เวลากี่วันถ้าไปเรือก็สักกว่า5-6 วันอ่ะตั้ง5-6 วันใช่เหรอค่ะ
ไกลเหมือนกันนะฉันว่าคุณจริงอ่ะถ้าล่องเรือไปอ่ะปลอดภัยกว่าโอ้ปลอดภัยค่ะไปตามทางมีตำรวจน้ำเป็นจุดๆเลยค่ะมีตำรวจด้วยเหรอมีค่ะเขาเอาไว้จับพวกผู้ร้ายหนีข้ามชายแดนกับจับพวกของหนีภาษีค่ะเอาไงพี่รออีก 2-3 วันก่อนรอให้แผลคุณหายดีแล้วค่อยว่ากันก็ดีเหมือนกันนะอยู่ที่นี่อีกสักพักอ่ะรอให้เรื่องมันซาก็ดีซึ่งง่ายๆพักแผลด้วยกระถินกระถินใครอ่ะทรงผมจะเป็นกำนันมาไหมเอ๊ะเขาไม่รู้ค่ะร้อยวันทั้งปีไม่เคยมาเลยเผื่อไปดูดิกระถินกระถินอยู่เปล่าติ๋งตำรวจมาด้วยตำรวจเหรอหรือว่ามันจะรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่อ่ะไม่หรอกแม่มันคงมาตรวจกันตามปกติกระถินกระถินอยู่เปล่าออกไปดูสิแต่ไม่ต้องบอกนะว่าพวกเราอยู่ที่นี่เดี๋ยวหมอรู้เข้าอ่ะแกจะซวยขอบคุณหลักเกือบลืมเลยครับกระถินอ้าวกำนันเออมีอะไรเหรออ้าวทำไมตำรวจมากันเยอะเลยล่ะก็ตำรวจน่ะสิเข้ามาตามล่านักโทษแหกคุกนักโทษแหกคุกเหรอใช่เอ็งเห็นคนแปลกหน้าผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่ามันมากัน4คนนะผู้หญิง2ผู้ชาย2แถมปล้นเงินมาอีก7ล้านผู้หญิง2ผู้ชาย2ใช่ปล้นเงินมาด้วยเหรอเออเอ็งเห็นเหรอเอาไงพี่ทำไมบอกยิงกลางหลังมันทั้งคู่เลยพี่กระถินเอ็งเห็นคนแปลกหน้าหรือเปล่าวะไม่เห็นหรอกจ้ะพี่ใบ้มันว่าอะไรวะเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยอินที่มันบ้าบ้าบอบอเงียบเถอะเอาละเมื่อเอ็งไม่เห็นก็แล้วไปแต่ถ้าเอ็งเห็นคนแปลกหน้าผ่านมาแถวนี้แล้วเอ็งต้องรีบแจ้งตำรวจนะไอ้พวกนี้มันโจร500ทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมจ้ะเอาละนะขับไปละจ้ะไปพวกเราเฮ้ยรองเท้าแผ่นวะน่ะเออเอออะไรก้าวเข้ามาที่มันทิ้งเลยนะรองเท้าเพื่อนของคุณหมอเขามาพักที่นี่จ้ะเพื่อนของคุณหมอเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมาได้อาทิตย์นึงแล้วจ้ะอาทิตย์นึงแล้วแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหมตอนนี้ไม่อยู่ไปในป่าเที่ยวป่าอีใบเป็นพูดว่าไงนี่ไปสนใจมันเลยจ้ะอีเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจ้ะเอาละถ้ายังไงก็ถ้าเพื่อนคุณหมอเขากลับมานะเอ็งบอกให้เขาระวังตัวไว้หน่อยนะหมู่นี้โจรผู้ร้ายมันชุกชุมเอ็งสองคนก็ระวังไว้ด้วยนะถ้าเห็นคนแปลกหน้าผ่านมาแถวนี้แล้วก็รีบบอกข้าหรือตำรวจทันทีเข้าใจไหมจ้าเอาละขอบใจนะจ้าถ้าไปละจ้าไปพวกเราคนเนี่ยอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้มาตามเข้ามาโอ้โหกำนันพาตำรวจมาทำอะไรกำนันเขาพาตำรวจมาตามหาผู้ร้ายที่ปล้นเงินและแหกคุกมาทางนี้แกบอกเขาว่าไงบอกว่าไม่มี
มีแต่พวกเพื่อนคุณหมอมาค้างอยู่ที่นี่ถ้าคุณเจอกำนันคุณจะบอกกำนันว่าคุณอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวคุณหมอรู้เข้าก็ตัดเงินกฐินนะดีมากฉันจะไม่บอกเขาหรอกนะตอนนี้แกจะไปไหนก็ไปได้แล้วเดี๋ยวแกรู้ใช่ไหมว่าพวกเราเป็นใครฉันถามว่ารู้ใช่ไหมพวกเราเป็นโจรแล้วทำไมไม่บอกตำรวจฮะผมถามว่าทำไมไม่บอกตำรวจฉันรู้ก็ไม่บอกหรอกเดี๋ยวพวกคุณก็ฆ่ากันติดกับอีใบตายสิฉันสาบานฉันจะไม่บอกใครเลยติ๋มฉันว่าอย่าทำอะไรมาเลยดีกว่ามันสองคนเขาไม่กล้าบอกตำรวจหรอกนะนั่นน่ะสิถ้าเกิดว่ามันจะบอกเนี่ยมันก็คงบอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะเอาไงพี่ได้ฉันจะไม่ฆ่าแกสองคนผมเตือนไว้นะแกคิดหักหลังเมื่อไหร่ฉันไม่ปล่อยแกสองคนแน่สาบานไม่หักหลังหรอกไม่บอกใครจริงๆไม่บอกตำรวจด้วยไปแกจะไปทำอะไรก็ไปแหมลุ้นกี้แทบฉี่จะล่าเลยนะนึกว่ามันจะบอกตำรวจถ้าตำรวจมันจะเชื่ออีบ้ากับอีบ้านี่อ่ะเชื่อดิถ้าไม่เชื่อป่านี้มันเข้ามาค้นแล้วล่ะอย่างน้อยตอนนี้เราก็วางใจได้แล้วว่าตำรวจจะไม่มากวนเราใช่ไหมพี่เต๋มข้าไม่บอกตำรวจว่าไอ้พวกนี้เป็นโจรเหรอโธ่อีกูเอ้ยจะบอกทำไมล่ะเอ็งไม่อยากได้เงินล้านเหรอใช่เราจะขโมยเงินมันไปแล้วพอได้เงินแล้วข้าก็จะพาเอ็งไปกรุงเทพไปหาหมอผ่าตัดให้เองพูดได้ไง ดีแล้วล่ะ เฮ้ยว่าไงวะจะได้เรื่องอะไรเลยครับอะไรวะเราค้นจะทั่วแล้วครับทุกกองทุกตอกทุกบ้านทุกหลังคาเรือเนี่ยไม่มีใครเห็นร่องรอยมันเลยครับมันต้องอยู่สิมันจะหนีไปไหนได้คิดว่าคุณค้นดูไม่ละเอียดหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นครับผู้พันผมรับรองครับเราค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกตารางนิ้วแล้วเนี่ยฝนมันก็ตกแรงด้วยเอาละละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักผ่อนกันแล้วกันนะแล้วพรุ่งนี้สั่งทุกหน่วยออกแต่เช้าหน่อยเข้าใจไหมครับผมเป็นไปได้ยังไงกับจุดที่จอรถน่ะมันก็ไม่น่าจะหนีไปไหนได้ไกลพี่ต้อนั่นน่ะดิหรือว่ามันล่องน้ำหนีออกไปทางชายแดนแล้วว่ายังนะเพราะถ้ามันออกทางนั้นเนี่ยตำรวจน้าก็ต้องล็อกตัวมันแล้วก็รายงานกลับมาแล้วล่ะมันจะหายไปไหนมันวะผมว่านะมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะต้องกบดานอยู่แถวเนี้ยคือแต่ว่าเรายังหาตัวไม่เจอแค่นั้นเองหรือไม่ก็เราอาจจะเจอตัวมันแล้วแต่ว่ามองข้าหัวไปซะครับผมนะคุณจะว่ากันI'm going to go.
นี่มันอะไรกันอ่ะพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ตึงเพื่อตังค์ไว้ไปอีใบอยู่ไหนกูถามว่าอีใบอยู่ไหนอีใบมึงอยากตายเหรออีใบอยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำค่ะมีอะไรกันเลยคะมีอะไรกันเลยคะคุณมีอะไรกูแกนอนเผื่อไปโอ้ยโอ้คุณไม่ใช่กับหลวงมาทันนะตายแล้วเนี่ยไอ้จะยังไงนะเราก็ต้องรอให้มันเผลอก่อนแล้วเราก็ค่อยย่องขึ้นไปขโมยเงินมาใหม่เขาใช้ป่ะใช้ก่อนเออจะนอนก็นอนไปเลยไปเลยไปนอนเลยไปเดี๋ยวนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะโชคดีนะที่ไม่ตายนี่พี่ติ๋มพี่ระแวงมากไปป่ะเนี่ยนั่นสิถ้ามาตกอกตกใจเหมือนเลยนึกว่าตำรวจมาแต่เมื่อกี้กูว่ากูได้ยินเสียงคนอยู่นอกจริงเลยพี่ติ๋มพี่นอนน้อยไปป่ะหูก็เลยฝาดเฟือเนี่ยนั่นสิหรือไม่ก็ระแวงว่าจะมีคนมาเอาเงินไปอย่างน้อยระแวงไว้ก่อนก็ดีดีกว่าเงินหายไปไม่รู้ตัวเงินมันจะหายไปได้ไงเก็บไว้ดีอย่างนั้นแล้วอ่ะนอกจากว่าพี่กับไอ้กุ๊กเนี่ยจะร่วมมือกันแล้วเอาเงินหนีไปก็ดีเหมือนกันนะพี่ติ๋มหรือว่าเราสองคนน่ะจะเอาเงินไปแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยเนี่ยพี่กุ๊กฉันบอกพี่ไว้ก่อนนะว่าถ้าพี่ทำฉันก็ไม่เอาพี่ไว้เหมือนกันแหมไก่ฉันจะทำอย่างนั้นได้ไงฉันก็พูดเล่นอย่างนั้นแหละว้ะนอนดีกว่าแล้วพี่อ่ะพี่เต๋อทำไมพี่คิดจะร่วมมือกับอีกกุ๊กแล้วเอาเงินหนีไปป่ะแล้วว่ามันน่าคิดไหมล่ะเพราะว่ามันก็น่าคิดอยู่นะฉันเชื่อว่าพี่คงไม่ทำเพราะว่าถ้าพี่ทำมันหมายถึงว่าพี่จะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินปังปังปังอยู่ในชุดสบายๆนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะทำไมคิดจะเริ่มภาค2เหรอคุณไม่ต้องมาทำปากหวานหรอกฉันไม่หลงคันลมคุณแน่ผมไม่ได้แกล้งชมคุณนะสวยจริงๆอ่ะอ
แล้วก็ป๋องคิดจะมอมฉันเหรอจะบ้าเหรอคุณกินเป็นลังยังไม่เมาเลยกระป๋องเดียวไม่เมาง่ะนี่ปีเตอร์ฉันว่านะเรามาพูดเรื่องเงินกันดีกว่าทำไมถ้าไอ้พวกนั้นมันแบ่งเงินกันแล้วก็แยกย้ายกันหนีไปได้นะก็แสดงว่าเราสองคนจะซวยอดได้ลาบก้อนโตถ้าไม่มีเงินคุณคิดจะตามไอ้ติ๋มไอ้เผืออีกป่ะตามแน่ไอ้สองคนนั้นมันชะตาขาดตั้งแต่หลอกผมในคุกแล้วล่ะคุณแสดงว่าคุณแค้นมันมากสิที่มันหลอกคุณได้แล้วคุณน่ะฉันก็จะตามล่านำพี่น้องสองคนนั่นเกมนี้ฉันไม่มีวันยอมแพ้แน่อย่างน้อยๆนะปีนี้ฉันอาจจะได้เลื่อนขั้นสองขั้นจะว่าไปนะคุณพอเราฝันถึงอนาคตที่จะมีเงินล้านเพราะมันผิดหวังบางทีมันก็หมดกำลังใจเหมือนกันนะหาโอกาสได้ดีอย่างนี้ได้ที่ไหนอย่าบอกนะว่าคิดท้อใจจนลาออกจากงานไม่แน่เหมือนกันแต่ที่ผมเสียใจมากกว่านั้นก็คือบอกมาสิขืนบอกเดี๋ยวคุณก็ตบหน้าผมเอาสิเกี่ยวกับฉันเหรอบอกมาเถอะหน้าฉันอยากรู้ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ตบคุณที่ผมเสียใจก็คือวันนี้แล้วเนี่ยคงไม่ได้พบคุณอีกแค่นี้เองเหรอแล้วคุณไม่รู้สึกใจหายวูบบ้างเหรอที่จะไม่ได้เจอผมก็มันยังไม่ถึงตอนนั้นนี่เอาไว้ถึงตอนนั้นก่อนสิ คุณเนี่ยนะไม่ยอมแกะเปลือกให้ใครเห็นจริงๆเลยไม่แน่นะใครจะรู้คุณอาจจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นมันก็ได้แต่ตอนดึกร้อนไปหน่อยสายแอร์จะตัดเปล่าหรอกผมกลัวคุณหนาวก็เลยลุกมาปิดแอร์เหรอฉันรู้ว่าแอร์มันตัดสิสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอโทษครับผู้กองจะจองห้องพักต่อไหมครับพอดีวันนี้เรามีลูกค้าจะเข้าพักครับจองไว้ก่อนก็ได้อย่างน้อยก็มีที่นอนโอเคจองต่อทั้งสองสามคืนกันแล้วกันนะได้ครับไม่มีปัญหาครับThank you.
ครับมีอะไรผมมีคนตามเรามามีคนตามเรามาเหรอไอ้รถคันสีเขียวนั่นนะใช่คันสีเขียวนั่นมันตามเรามาตั้งแต่โรงแรมแล้วมันจะตามเรามาทำไมเราเป็นตำรวจนะเหี้ยของพี่ผมว่ามันตามเรามาถ้างั้นถึงแยกหน้าผมเลี้ยวซ้ายนี่จะไปไหนมันวะผมจะเลี้ยวซ้ายอยากรู้ก็ตามไปดูสิตามลงมาจริงด้วยมันเป็นใครวะมันเยอะกว่าแล้วตามไปเอ๊ะมันหายไปไหนของมันวะมันจะรู้ว่าพวกเรากำลังตามมันอยู่วะวนไปดูด้านนู้นสิกองกับทุกพันครับได้รับคำสั่งคำสั่งจากใครผมถามว่าได้รับคำสั่งจากใครสารวัตรทุยครับท่านคุยเหรอเขาให้แกมาตามชื่อเรื่องอะไรเราไม่ทราบเรียกว่าให้ติดตามผู้กองทุกพันทุกสี่ก้าวครับแล้วรายงานให้ทราบครับแล้วแกอะไรอ่ะไปไหว้ไงแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรครับคุณสองคนปกติดีครับมากคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฮะมันจำเป็นฉันไม่รู้ว่ามันรู้ความลับของเรามากน้อยแค่ไหนความลับมากพออะไรของคุณน่ะความลับที่เราจะเอาเงิน7ล้านนั่นไงทำเกินไปเลยนะไอ้สองคนเนี่ยมันไม่รู้เราคิดอะไรอยู่อ่ะแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยนะที่คุณทำอย่างนี้ไอ้การที่คุณฆ่าคนน่ะมันจะทำให้เรายุ่งไปใหญ่นะแต่ที่ฉันทำไปเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งสองคนนะไอ้สองคนมันบริสุทธิ์นะคุณได้ยังไงจะละผมไม่ใช่ตำรวจที่ดีนักนะแต่ผมไม่เคยฆ่าคนบริสุทธิ์ที่สำคัญที่สุดนะไอ้สองคนนี่มันเป็นตำรวจนะมันเป็นพวกเดียวกับเราคุณเข้าใจไหมตอนน่า
เรื่องมันจบลงแล้วไหนๆไอ้สองคนมันก็ตายไปแล้วพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกฉันว่าคุณลืมเรื่องนั้นซะแล้วก็มาช่วยกันฝังไอ้สองคนนั่นดีกว่าไม่ออกกันทีผมว่าสิ่งที่คุณควรจะลืมนะก็คือไอ้เงิน7ล้านนั่นมากกว่าแค่เราอยากได้มันนะเราต้องฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเลยอย่างนั้นเหรอไม่ผมทำไม่ได้พอกันทีเราจะหยุดเรื่องนี้แต่เพียงแค่นี้แหละหยุดเหรอคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจะหยุดง่ายงั้นเหรอทั้งสองคนพี่น้องนั่นโดนจับคุณไม่คิดเหรอว่ามันจะบอกสารวัตรว่าเราเป็นคนวางแผนเรื่องทั้งหมดน่ะเราไม่ยอมรับสักอย่างมันก็ไม่มีหลักฐานทั้งนั้นน่ะแล้วตำรวจคนอื่นคุณคิดว่าเขาจะเชื่อคุณนี้เหรอคุณเองคุณเป็นตำรวจคุณก็น่าจะรู้นี่เขาจะต้องหาหลักฐานมาเล่นงานเราจนได้ในวันนั้นเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยถึงแม้จะไม่โดนจับนะแต่สื่อมวลชนมันก็จะเอาข่าวเราไปประโคมว่าเราเป็นตำรวจแต่ว่าช่อฉนอมเงินคุณคิดว่าจากนั้นไปชีวิตคุณและฉันจะเป็นยังไงต่อไปคุณก็ลองคิดดูสิมัวแลวอนอยู่เลยเดี๋ยวน้ำมันมาสิเชียนครับผมนี่มาหน้ากันเองติดต่อกับมาบ้างยังเนี่ยยังเลยครับผมก็พยายามโทรติดตามตลอดแต่ไม่ได้เปิดเครื่องนี่ผมก็เรียกเพจไปหลายครั้งแล้วนะครับยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยครับ
พวกมันไปอยู่ที่ไหนกันวะนี่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยที่มันไม่ได้ตอบกลับมา4ชั่วโมงแล้วครับดีงั้นรีบพยายามติดต่อมันต่อไปนะบางทีมันอยู่ในช่วงโทรศัพท์ไม่มีคลื่นก็ได้ครับผมซึมยิ่งกับเมียตายมาตั้งแต่บ่ายแล้วเมียคงตายมันจะดีกว่าอีกนี่คุณอย่าเครียดไปหน่อยเลยคิดซะว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็หมดเรื่องผมจะบอกให้คุณฟังผมทำอย่างคุณไม่ได้ผมสามารถฉีดยิ้มพูดคุยกับคุณนักคนนี้ได้โดยที่ไม่ได้สิ่งที่เขาพาแต่คุณเพิ่งฆ่าคนบริสุทธิ์ตายมันจะตกนี่ปีเตอร์ฉันบอกคุณแล้วไงว่ามันจำเป็นสุพรรณครับเหนือตะเวนกลับถือแล้วครับหืมบ่อเลยมันวะนะครับเพราะไงคือนี้ครับจากจุดที่เราเจอรถภายในรถถึงมี10กิโลเมตรเนี่ยผมค้นจนพวกที่ทุกทางนะครับตรวจจนพวกแล้วไม่เจอพวกมันเลยครับผมคิดว่าพวกมันคงจะหนีออกจากภายใน10กิโลเมตรด้วยครับยังหรอจากจุดที่เราเจอเราพวกมันนะมันไม่น่าจะเดินเร็วข้ามพ้นไปได้มันต้องอยู่บริเวณนี้แหละเพียงแต่ว่าเรายังหามันไม่เจอฉันว่านะมันอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านไหนสักแห่งแต่พวกผมก็เช็คตัวละเอียดแล้วนะครับเนี่ยไม่เป็นไรถ้าพรุ่งนี้เราค้นดูกันทั่วแล้วไม่ได้เรื่องนะฉันว่าเราควรจะล้อมแม่น้ำนั่นดูหรือคุณว่าไงพีเตอร์มันจะคุณก็แล้วกันหมวดติดต่อขอเรือนาวิกโยธินด้วยก็ได้ครับเขาบอกเขาดาวโดนี่พี่เตอร์ฉันว่าคุณควรจะลืมเรื่องไร้สาระนี้สักทีนะแล้วก็เอาหัวมาช่วยเอ็นคิดดูหน่อยว่าจะตามพวกมันเจอได้ยังไงไอ้นี่เธอยังเจ็บอยู่อีกเหรอแสบอ่ะพี่เนี่ยดีขึ้นยังนี่อีกไม่กี่วันแผลมันก็คงแห้งแล้วล่ะแต่ฉันเสียดายเนื้อขาวๆของเธอจริงๆไม่น่ามาเสียโฉมเป็นแผลเป็นเลยนั่นสินี่โชคดีนะที่เป็นในร่มผ้าถ้าเกิดว่าเป็นที่แก้มอ่ะฉันต้องแย่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าฉันเสียโฉมไปเนี่ยพี่ยังจะรักฉันอยู่หรือเปล่ารักสิจริงนะจริงสิที่ฉันรักเธอเพราะว่าเธอจริงใจกับฉันตั้งหากไม่ใช่เพราะหน้าตาเธอหรอกฉันน่ะเหรอฉันจริงใจกับพี่ยังไงอะเอ้าเธอจำไม่ได้เหรอเธอเป็นคนบอกฉันเองว่าที่เธอมาลำบากกับฉันเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นห่วงฉันฮะใช่ที่ฉันมาลำบากกับพี่เนี่ยเป็นเพราะว่าฉันรักแล้วก็เป็นห่วงพี่และพี่ก็ต้องสัญญานะว่าพี่จะไม่ทิ้งฉันน่ะจ้ะฉันสัญญาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่มีวันทิ้งเธอเป็นอันขาดจริงนะหรือจะให้ฉันพิสูจน์ล่ะเฮ้ยอย่าเลยพี่ฉันเจ็บขาเล่นสิกุ๊กกุ๊กอีนุ๊กกุ๊กอ
นี่ไปมาฉันเลยกลายเป็นคนใช้พี่ไปเลยเนี่ยทำไมก็ฉันจะต้องมาคอยนั่งมาถมพยาบาลใส่ยาพันแผลพี่ทุกเช้าเย็นเงี้ยดิเอาเถอะนะช่วยฉันไว้ไม่เสียหลายหรอกสักวันเนี่ยฉันอาจจะช่วยเธอก็ได้นะช่วยฉันน่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะมาพร้อมไงก็หมายความว่าฉันดูแลตัวเองได้นะไม่ต้องให้ใครมาช่วยหรอกเสร็จละขอบใจเดี๋ยวสิไม่แกนั่งคุยกันก่อนสิตั้งแต่เราเจอกันเนี่ยเรายังไม่เคยคุยกันดีๆนะไม่จำเป็นอ่ะทำไมกลัวหลงรักฉันเหรอบ้าสิแล้วทำไมถึงไม่อยากคุยกับฉันก็ฉันไม่รู้จะคุยอะไรฉันคุยไม่เก่งไม่เหมือนพี่สาวเธอนะท่าทางช่างพูดฉอหรอกไอ้เผื่อมถึงได้หลงแล้วพี่อ่ะไม่คิดที่จะชอบพี่สาวฉันบ้างไม่ฉันไม่ชอบผู้หญิงอย่างพี่สาวเธอถ้าถามไม่น่าไว้ใจทำไมก็ดูเหมือนเป็นคนมีพิษสงเยอะไม่เหมือนกับเธออย่าบอกนะว่าชอบฉันน่ะแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันชอบเธอก็ฉันก็บอกแล้วไงว่าเสียใจเพราะฉันไม่เคยคิดที่จะมีผู้เป็นโจสักวันหนึ่งเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะรู้ช้างมันยังไงมันวะคิดเรื่องเมื่อเช้าอีกเหรอใช่ผมมีวันลืมแล้วก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าเราจำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยของเราสองคนนึกถึงเงิน7 ล้านสิแล้วคุณก็จะลืมไปสองคนนั่นไปเองก็เพราะอีกเงินนั่นแหละคืนนั้นเนี่ยผมไม่น่าเชื่อคุณเลยความต้องการความอยากของผมได้มันก็ไม่เกิดเรื่องขึ้นหรอกจะมา
เตอร์ฉันว่าคุณชัดจะไปกันใหญ่แล้วนะนี่คุณฟังฉันนะปีเตอร์ปีเตอร์คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะฉันต่างหากที่เป็นคนทำฉันเป็นคนฆ่าไอ้สองคนนั่นฉันเป็นคนต้นคิดให้คุณต้นฉันต่างหากที่เป็นคนแล้วไม่ใช่คนถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันเป็นผลร้ายสำหรับคุณพรุ่งนี้นะฉันจะไปสารภาพกับสารวัตรแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเรื่องทุกอย่างจะถึงคุณขอเพียงแต่ให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปก็เพื่อความสุขของเราสองคนสองคนใช่ที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพราะฉันรักคุณปีเตอร์ฉันไม่ต้องการเห็นคุณเป็นตำรวจแก่ๆที่ไม่มีใครสนใจใยดีไม่อยากเห็นคุณเป็นตำรวจที่ไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตฉันอยากเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีคนพูดถึงอยากเห็นคุณยืนอยู่แถวหน้าเหนือคนอื่นฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆฉันไม่คิดเลยว่าความหวังดีที่ฉันมีต่อคุณจะกลายเป็นว่าฉันทำให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นเดี๋ยวที่คุณทำทั้งหมดก็เพื่อผมเชื่อเลยว่าคุณจะรักผมรักคุณThank you.
ึงเรื่องนั้นอยู่หรอกว้าวผมไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นคุณนึกถึงเรื่องอะไรผมกำลังนึกว่าผมฝันไปหรือเปล่าที่มานอนอยู่ในห้องนี้กับคุณคุณไม่ได้ฝันไปหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหรือว่าคุณรู้สึกผิดที่นอนกับฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ผมไม่อยากไปเชื่อว่าเรื่องราวของเรามันจะเป็นความจริงนะทำไมคะคุณไม่เชื่อฉันหรือไงว้าวเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นรวดเร็วจนผมตั้งตัวไม่ทันนะสิไม่รวดเร็วหรอกค่ะเพียงแต่คุณเนี่ยไม่สนใจทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมคุณรักผมจริงหรือเปล่าถึงขนาดนี้แล้วคุณยังถามอย่างนี้หรอคะขอโทษนะคือเพื่อนผมไม่เคยมีความรักแล้วก็ไม่เคยมีใครรักผมก็เลยทำตัวไม่ถูกคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะขอแค่คุณรักฉันแต่งตัวเถอะค่ะวันนี้เราจะเข้ากรุงเทพกันเข้ากรุงเทพคุณกลับกรุงเทพไปทำไมอ่ะอ้าวก็ไปสารภาพเรื่องทั้งหมดกับสารวัตรสิสารภาพนะผมว่าอย่าดีกว่านะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกว่าฉันไม่อยากเห็นคุณไม่มีความสุขไม่นะเมื่อคืนเนี่ยผมเพียงแต่สับสนไปหน่อยแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วก็เข้าใจอะไรดีขึ้นแล้วผมไม่อยากเกิดมาแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็ต้องตายจากไปโดยที่ไม่มีใครสนใจแล้วก็เหลียวแลแต่ว่าเราจะต้องเอาเงินของเราคืนมานะเพื่อความสุขของเราสองคนไง